วัสดีค่ะเมนูอาหารเด็กง่ายๆสไตล์แม่ลูกแฝดกับแม่เอ๋จากช่องชมพูคิทเช่นวันนี้จะมาแบ่งปันเมนูที่ลูกๆชอบทานกันค่ะเป็นเมนูข้าวมันไก่ต้มนะคะเรามาดูส่วนผสมกันเลยค่ะว่ามีอะไรบ้างส่วนผสมเดี๋ยววันนี้เราจะทำต้มไก่ก่อนนะคะต้มไก่ก็จะมีไก่ค่ะใช้ส่วนไหนก็ได้นะคะแล้วก็มีรากผักชีกระเทียมค่ะโดยเราจะใช้น้ำมันต้มไก่ที่ลอยขึ้นมาเนี่ยค่ะหลังจากเราต้มไก่เสร็จแล้วเนาะมันจะมีน้ำมันลอยเราก็เอาน้ำมันนั้นนะคะไปหุงข้าวเลยเราแบบปรับแบบว่าทำแบบง่ายๆเนาะไม่ต้องแบบว่าเอามันไก่ไปเจียวหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเดี๋ยวเรามาต้มไก่กันเลยเนาะน้ำไก่ที่เราได้นอกจากหุงข้าวเราก็จะเป็นน้ำซุปด้วยค่ะแล้วเรามาดูกันต่อเลยนะคะว่าทำอะไรต่อค่ะค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มต้มไก่กันเลยนะคะก็ตั้งน้ำค่ะน้ำสะอาดเนาะแล้วก็ใส่รากผักชีกระเทียมลงไปค่ะเครื่องปรุงในน้ำซุปเราจะต้มไก่ลงไปด้วยเนาะเพื่อให้เนื้อไก่นั้นมีรสชาตินิดนึงเราก็จะมีใส่เกลือค่ะกะเอานะคะเดี๋ยวเราค่อยชิมเอาทีหลังก็ได้เราใส่ไปก่อนเกลือเสร็จแล้วก็ซีอิ๊วขาวค่ะแค่นี้ก่อนเดี๋ยวเราค่อยต้มแล้วเราค่อยชิมอีกทีนึงว่าน้ำซุปเราได้ไหมแล้วก็ซอสปรุงรสค่ะแค่นี้ค่ะพอน้ำเดือดแล้วเราก็เดี๋ยวใส่ไก่ลงไปเลยจะใช้ชิ้นขนาดไหนก็ได้เนาะแล้วแต่จะใช้ส่วนไหนของไก่ก็ได้แล้วเดี๋ยวเราจะปิดฝาแล้วก็ต้มไก่จนเดือดฮะไฟไม่ต้องแรงมากก็ได้ค่ะเอาปานกลางเนาะแล้วก็ปิดฝาไว้สักประมาณ 15-20 นาทีค่ะแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันต่อนะคะค่ะอันนี้เราต้มไก่เสร็จแล้วนะคะลองเช็คไก่ดูก่อนก็ได้เนาะว่าข้างในสุกหรือเปล่าค่ะถ้าเกิดจะให้ดีก็สักประมาณ30นาทีเงี้ยค่ะถ้าจะให้ข้างในสุกเนาะแต่นี้สุกดีแล้วค่ะแล้วก็ตักไก่ออกเลยเนาะแล้วก็เนี่ยค่ะที่เห็นก็คือจะมีน้ำพวกน้ำมันอะไรเงี้ยค่ะน้ำมันต้มไก่ที่มันจะออกมาเราก็ช้อนเดี๋ยวเอาเฉพาะน้ำมันออกก่อนเนาะนี่ค่ะที่มันลอยๆช้อนออกมาหมดเลยเราจะเอาน้ำมันแล้วก็น้ำเราจะเอาไปหุงข้าวมันนะคะนี่ค่ะเอาน้ำซุปติดมามั่งก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเดี๋ยวเราก็ต้องใช้น้ำต้มนี่แหละค่ะนี่ค่ะพวกมันเราช้อนออกมาหมดเลยเดี๋ยวเราจะตั้งน้ำซุปต่อด้วยนะคะเหลือนิดหน่อยไม่เป็นไรค่ะถ้าเราหุงเยอะเราก็เอาน้ำออกมาเยอะๆเลยนะคะน้ำซุปเราใช้แค่ไหนคะเอาประมาณเอาเนี่ยค่ะน้ำมันที่ลอยๆขึ้นมาอันเนี้ยก็จะทำให้ข้าวมันละส่วนน้ำซุปที่เหลือนี้แม่จะต้มใส่จะทำเป็นซุปสาหร่ายนะคะก็จะ
ตั้งน้ำซุปต่ออีกนิดนึงแล้วเราก็จะใส่ผักกาดขาวค่ะต้มต่อแล้วก็เราก็เตรียมสาหร่ายแห้งไว้นะคะเดี๋ยวพอผักนิ่มเราจะต้มไปอีกแป๊บนึงนะคะพอผักนิ่มแล้วเราก็จะใส่สาหร่ายสุดท้ายก็ทำเป็นน้ำซุปได้ชิมปรุงรสนะคะแต่ว่าเอาแค่พอมีรสเค็มนิดๆก็พอค่ะไม่ต้องเค็มเยอะเนาะของปกติเราก็ของเด็กๆหรือว่าเราอาหารที่เรารับประทานก็ไม่ควรจะเค็มเยอะมากใช่ไหมคะค่ะเดี๋ยวเราต้มต่ออีกนิดนึงนะคะแล้วเราก็จะเอาน้ำมันอันนี้ไปหุงข้าวค่ะแล้วเสร็จแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาจัดใส่จานกันนะคะข้าวมันไก่ต้มเสร็จแล้วนะคะอันนี้แม่เอทอดไก่เพิ่มไปด้วยเดี๋ยววันหลังจะทำไก่ทอดแบบนี้เป็นวิดีโอให้ชมนะคะแล้วก็ใต้ภาพนี้จะมีไก่ทอดแบบชุบเกล็ดขนมปังไว้ให้ด้วยนะคะก็จะชอบแบบไหนก็ลองทำดูค่ะข้าวมันไก่นี้เด็กๆทานกับซุปสาหร่ายนะคะอันนี้ใส่ผักกาดขาวที่เราต้มไปเมื่อต้นคลิปนะคะแล้วก็ทานกับซีอิ๊วดำหวานค่ะแค่นี้ก็รับประทานได้อย่างอร่อยชามเดียวไม่เคยพอถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่กับเมนูอาหารเด็กง่ายๆสไตล์แม่ลูกแฝดกับแม่เอ๋จากช่องชมพูคิทเช่นสวัสดีค่ะ